หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอองภาค2เล่มที่3ตอนกำหนดอนาคตเองหยางหลิงพอบอกว่ากลืนหนังสือมั่นหมายลงท้องไปอั้นตรงเฉินกับลีฮูล้วนขุนแค้นแทบคุ้มคลั่งทราบว่าเหตุการณ์ยากกอบกู้แก้ไขจึงแผดเสียงร้องว่าผู้แท้หยางบิดาขอเสียงกับเจ้าแล้วทั้งสองถาโถมเข้ามาปรารถนาใคร่กัดกินเลือดเนื้อของหยางหลิงหยางหลิงพอคลายใจลงฝีมือก็คล่องแคล่วกว่าเดิมใช้เพลงหมัดไท่จีต่อยตีจนอั้นตรงเฉินกับภรรยาหัวหมุนสุดท้ายคว้าคอเสื้อทั้งสองกดศีรษะปะทะชนกันทั้งสองแผดเสียงร้องคำหนึ่งหน้าผากบวมปูดขึ้นสิ้นสติสมประดีจึงเตือห้องเต้มายงเฉิงเหล่าขันทีน้อยกับราชองครักษ์ได้แต่เฝ้ามองถ่ายเดียวรอจนหยางเหลียงจัดการกับชิงเจียของพระองค์จึงเตือห้องเต้ค่อยตรัสถามว่าหยางชิงท่านทำอะไรหยางเหลียงชี้มือไปที่อั้นเย่กล่าวว่าฝ่าบาทเดรัจฉานนี้ป่วยเป็นโรคร้ายแต่พวกมันกลับกล้าหลอกลวงองค์หญิงบ่าวพอทราบข่าวก็แตกตื่นจนขวัญหนีดีฝ่อรีบรุดเข้าวังมาเห็นฝ่าบาทเตรียมพระราชทานหนังสือมั่นหมายให้ยามรีบร้อนจึงเสียกริยาเจ้าผู้นี้ทราบดีว่าตัวเองจะตกตายได้ทุกเมื่อพลางก้มศีรษะลงเห็นอั้นเย่นอนตัวแข็งทื่อจมูกปากมีโลหิตสีดำทะลักออกมาแสดงว่าเสียชีวิตแล้วต้องงงงันวูบจึงกล่าวฝ่าบาทโปรดดูมันตกตายแล้วจริงๆปากกล่าววาจาในใจครุ่นคิดแย่แล้วฉะไหนทุบตีผู้คนจนตายคราครั้งนี้ต้องลากตัวหลิวเข็มทองร้านขายยากับบ่าวไพร่ตระกูลอั้นที่ต้มยามาเป็นพยานแล้วจึงเต๋อห้องเต้ไว้วางพระทัยหยางหลิงโดยไม่มีเงื่อนไขพอทรงสดับเช่นนั้นถึงก้มพระพลักทอดพระเนตรพบว่าอั้นเย่นอนแน่นิ่งเลือดสีดำกบปากถึงกับคล้ายถูกน้ำหิมะกระบวยหนึ่งราดรถลงยังพระเศียรดำริว่าหากยื่นหนังสือมั่นหมายอนาคตของพระคณิษฐาคงดับวูบลงแล้วทุกผู้คนล้วนมีจุดที่ไม่อาจกระทบถูกจึงเต๋อห้องเต้ก็เช่นกันพระองค์ไม่ยินยอมให้ผู้ใดข่มเหงพระญาติของพระองค์ดังนั้นถาโถมออกไปยกพระบาทกระทืบใส่ด่าทอด้วยความกลิ้วว่าเจ้าอุบาทชาติชั่วกลับกล้าหลอกพระคณิษฐาเราข้าจะฆ่าเจ้าหน้าสมเพชอั้นเย่ตายแล้วยังถูกพระบาทห้องเต้กระทืบซ้ำกลับถูกทำร้ายจนหน้าตายับเยินลิ้นปลิ้นจากปากมามายงเฉิงพอฟังวาจาหยางหลิงหัวใจต้องตกวูบลงร่ำร้องในใจกล้าครั้งนี้แย่แล้วกลับมีเรื่องเช่นนี้ตัวอุบาทปี้เจินมิใช่บอกว่ามันเพียงถูกความเย็นแทรกซึมหลอกหรือฉะไหนป่วยเป็นโรคร้ายยากรักษามารดามันเถอะกระทั่งเงินเช่นนี้ยังกล้ารับไว้แสดงว่ารำคาญในการมีชีวิตสืบไปแล้วมันไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยต่อคำพูดของหยางหลิงเนื่องเพราะหยางหลิงไม่มีความจำเป็นต้องพูดปดอีกประการอั้นเย่มีลักษณะว่าป่วยหนักตอนนี้เสียชีวิตโลหิตก็ไหลออกจากปากเป็นสีดำแสดงว่าอวัยวะภายในบอบช้ำสาหัสมันกับขันทีน้อยทั้งหลายตรงเข้าสวมกอดเจ้าเต๋อห้องเต้ฉุดลากพระองค์ออกมาในใจครุ่นคิดขึ้นปี้เจินต้องตายมันต้องตายแน่นอนเจ้าเต๋อห้องเต้กระแทกนั่งบนเก้าอี้หลังจากทรงหอบอยู่ครู่หนึ่งจึงมีพระราชกระแสว่ามีราชองค์การตระกูลอั้นทูลเท็จละเมิดเบื้องสูงหลอกลวงองค์หญิงหยงฟูให้ประหารทั้งตระกูลมายงเฉิงขานรับติดต่อกันยามนั้นหยางเหลียงค่อยมีสติแจ่มใสจะอย่างไรตระกูลอั้นหนีไม่รอดอยู่แล้วปัญหาเฉพาะหน้าคือองค์หญิงหยงฟูวันนี้ตระกูลอั้นจัดขบวนเอิกกระเริกเดินทางเข้าวังมารับหนังสือมั่นหมายตอนนี้ราชบุตรเขยถูกตนเองหรือไม่ทราบกดทับจนตายอย่างนั้นองค์หญิงยงฟุจะทำอย่างไรหยางหลิงรีบคุกเข่าลงโขกศีรษะกราบทูลว่าฝ่าบาทเฉินเป็นขุนนางคัดเลือกราชบุตรเขย
ไม่ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแทบทำลายอนาคตของกงจูเตี้ยนเซี่ยถือว่ามีความผิดจึงเต๋อฮ่องเต้ยังกลิ้วไม่คลายตรัสว่าหยางหลิงเอ๋ยข้าไว้วางใจท่านกลับทำร้ายอุ้ยเมื่อยเราสตรีพอแต่งงานผิดก็ไม่อาจแก้ไขกับกลายท่านดูออกว่าเจ้าอุบาทชาติชั่วนั้นหน้าตาอมโรคฉะไหนไม่ตรวจสอบให้ดีหยางหลิงกล่าวด้วยความละอายว่าตอนนั้นเฉินเห็นมันส่งเสียงไอไม่หยุดปี้กงบอกว่ามันถูกความเย็นแทรกซึมเฉินนึกไม่ถึงว่าตระกูลอั้นกล้านำคนที่ป่วยหนักปางตายมาหลอกกงจู่เตี้ยนเซี่ยจังเต๋อฮ่องเต้ตรัสคำพี่เจินมายงเฉิงเห็นโอกาสมาถึงแล้วจึงน้อมกายกล่าวว่าบ่าวยังนึกสงสัยตอนที่ฝ่าบาทเลือกราชบุตรเขยปี่เจินชิงกราบทูลยกย่องอันเย่ไม่เปิดโอกาสให้ก๋วกงกับก๋วจิ่วเอ่ยปากมันคงรับสินบนจากตระกูลอั้นแน่นอนจึงเต๋อฮ่องเต้ตรัสด้วยความกลิ้วว่าไปลากตัวดิลฉานปี่เจินมาให้กับข้ามายงเฉิงรับพระราชกระแสเรียกตัวราชองครักษ์พกพาดาบ4นายกับขันทีน้อย2คนไปตามล่าปี่เจินมันเป็นจงกวนสำนักฝ่ายในมีขันทีกับราชองครักษ์คนสนิทมากมายคิดสำรวจโทษขันทีที่สูญเสียอำนาจคนหนึ่งย่อมง่ายดายยิ่งจึงเต๋อฮ่องเต้ทอดพระเนตรพบว่าหยางหลิงยังคุกเข่าอยู่จึงทอดถอนพระทัยตรัสว่าเฮ้ยแล้วกันไปเถอะท่านลุกขึ้นถือว่าท่านขัดขวางทันท่วงทีไม่เช่นนั้นข้าคงผิดต่อฟู่หวงวงเล็บพระบิดากับอุ้ยเมยแล้วข้าให้ท่านทำคุณไถ่โทษไปจับตัวคนของตระกูลอั้นประหาร9ชั่วโคตรหยางหลิงผุดลุกขึ้นกราบทูลว่าฝ่าบาทวันนี้เฉินติดตามอาการป่วยของไทหวงไทเฮาเดินทางไปเยือนหลิวเข็มทองบังเอิญได้ยินว่าเมื่อวันก่อนมันตรวจรักษาคุณชายตระกูลอั้นบอกว่าคนผู้นี้ป่วยหนักยากรักษาค่อยล่วงรู้แผนอุบายของมันระหว่างนี้หลิวกงกำลังตรวจสอบหน่วยงานต่างๆรวมทั้งคลังในจับตัวคนของคลังใน160กว่าคนคาดว่าอั้นตงเฉินคงทุจริตด้วยจึงคิดผูกสัมพันธ์กับราชสำนักเมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบคงต้องเห็นแก่หน้าองค์หญิงหยงฟูปล่อยปละละเว้นตระกูลอั้นจึงเต๋อฮ่องเต้ทรงพระสวนอย่างเย็นชาแล้วตรัสว่าตรวจสอบได้ดีแผนอุบายอันต่ำช้านักยามนั้นหลิวจินรีบลุดมาพอดีได้ยินหยางหลิงเอ่ยถึงคลังในต้องใจเขม็งตึงเครียดขุ่นคิดขึ้นหยางหลิงฟ้องร้องเราอันใดดังนั้นหลิวจินรีบเข้ามากราบทูลว่าฝ่าบาทภายในวังส่งสัญญาณแจ้งเหตุประตูทั้ง9ล้วนปิดลงบ่าวไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใดจึงสั่งให้เพิ่มการรักษาการแต่ในใจเป็นห่วงความปลอดภัยของฝ่าบาทเอ่ยถึงตอนนี้เหลือบเห็นพื้นนอนไว้ด้วยผู้คน3คนหนึ่งในจำนวนนั้นมีเลือดสีดำกบปากสร้างความแตกตื่นจนซุ้มเสียงเปลี่ยนไปหยางหลิงรีบกล่าวว่าล้วนเป็นความผิดของเฉินเมื่อครู่สถานการณ์รีบร้อนคับขันเฉินควบม้าพุ่งชนใส่นายทหารกรมความมั่นคงแผ่นดินเป็นเหตุให้ภายในวังส่งสัญญาณแจ้งเหตุจังเต๋อฮ่องเต้รับสั่งให้หลิวจินยกเลิกคำสั่งเตรียมพร้อมจากนั้นรับสั่งว่าเหล่าหลิววงเล็บคนแซ่หลิวเมื่อครู่นี้หยางชิงบอกว่าท่านตรวจสอบหกกลมฟังว่าท่านจับตัวเจ้าหน้าที่คลังในร้อยกว่าคนหลิวจินกราบทูลด้วยความอกสั่นขวัญแขวนว่าถูกแล้วบ่าวเครียดแค้นชิงชังคนชั่วช้าคนเหล่านั้นมีหน้าที่ดูแลคลังในกลับทุจริตเสียเองจึงจับตัวผู้คนไปมากมายจึงเต๋อฮ่องเต้ตรัสสอดคำขึ้นจับตัวได้ประเสริฐหลิวจินท่านดูแล3ค่าย1กลมคนเหล่านี้ทรงชี้พระดัชนีไปยังผู้คนบนพื้นทั้ง3รับสั่งว่าตระกูลอั้นทุจริตคิดไม่ชอบจึงคิดผูกสัมพันธ์พาตัวพ้นผิดส่งตัวบุตรชายที่ป่วยหนักปางตายมันหลอกลวงอุ้ยเมื่อยข้ามีความผิดร้ายแรงไม่อาจอภัยละเว้นท่านไปจับตัวพวกมันมาให้หมดสิ้นหลิวจินถนัดจัดเจนหน้าที่เช่นนี้ที่สุดจึงรีบรับพระราชกระแสหันกายหมายจากไปจึงเต๋อฮ่องเต้กลับรับสั่งว่าช้าก่อนนำตัวบัดซบบนพื้นทั้ง3ไปด้วยหลิวจินรีบวกกลับมา
ั่งให้ราชองครักษ์กรมความมั่นคงแผ่นดินลากตัวพ่อลูกตระกูลอั้นออกไปหยางหลิงพลันกล่าวว่าฝ่าบาทพระองค์รักกงจู่เตี้ยนเสี่ยลงโทษผู้กระทำความผิดสถานหนักก็สมควรอยู่วันนี้ตระกูลอั้นเดินทางเข้าวังมามอบของขวัญไต่ถามชื่อถึงแม้พิธียังไม่ลุล่วงแต่ข่าวคราวล่วงรู้ไปทั่วเมืองสุดท้ายตระกูลอั้นตกเป็นผู้ต้องหาถูกนำตัวออกจากวังกงจู่เตี้ยนเสี่ยจะทำอย่างไรจังเต๋อฮ่องเต้ทรงสดับเช่นนั้นดำริว่ามีเหตุผลแต่ไม่ทราบควรทำอย่างไรจึงตรัสว่าหยางชิงเห็นว่าควรทำอย่างไรหยางหลิงขบคิดแล้วกล่าวฝ่าบาทพระองค์สมควรไปเฝ้าไทเฮาแล้วเบิกตัวต้าสเวซื่อทั้งสามนึกหาวิธีจัดการกับเรื่องนี้ฉันเห็นว่าประการสำคัญต้องลดผลกระทบมิให้กงจู่เตี้ยนเสี่ยเศร้าเสียใจจังเต๋อฮ่องเต้รับสั่งดังอืมตรัสว่ามีเหตุผลท่านอยู่ที่นี้อย่าเพิ่งจากไปข้าจะไปที่วังหลังใช่แล้วยังคงให้หยางชิงไปเชิญตัวต้าสเวียซื่อทั้งสามมายังพระตำหนักฉือหนิงบอกเจตนาของท่านต่อพวกมันก่อนข้าจะรอหารือที่วังหลังตรัสจบรีบเสด็จไปยังวังหลังเหล่าขันทีน้อยรอจนฮ่องเต้เสด็จไปค่อยเข้ามาเก็บกวาดสถานที่ส่วนหยางหลิงรีบไปยังตำหนักเหวินหัวตามตัวต้าสเวียซื่อทั้งสามหวงทรงวงเล็บพระเชษฐายื่นหนังสือมั่นหมายออกไปแล้วตัวอุบาทนั่นมิใช่อั้นเย่นั้นยื่นมือหมายรับไว้แต่แล้วหยางหลิงกระแทกประตูตำหนักออกองหญิงหยงฟูกับจูเซียงเอ๋อพอฟังต่างก็อุทานดังอาออกมาเมื่อครู่องหญิงหยงฉุนพอเข้าประตูมาก็ร่ำร้องว่าอั้นเย่หลอกการแต่งงานถูกวุ้ยกัวกงทุบตีจนตายหวงทรงเข้าวังหลังไปหารือกับมู่ฮู้แล้วองค์หญิงหยงฟูพอได้ยินเช่นนั้นหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นยามนั้นองค์หญิงหยงฉุนวิ่งไปรินน้ำชาจิบชาคำหนึ่งแล้วค่อยบอกเล่าว่าตอนนั้นคนในตำหนักล้วนตะลึงลานเห็นหยางหลิงโถมเข้ามาพร้อมกับลมหิมะหอบใหญ่จากนั้นมันก็ขวางดาบยืนหยัดชี้หน้าอันเย่ตวาดว่าเด็กน้อยบังอาจนักรีบวางดาบประหารลงจูเซียงเอ๋ออดสอดคำไม่ได้ว่าฉะไหนบอกให้วางดาบประหารผู้แซ่อั้นถือดาบอยู่หรือองหญิงหยงฉุนโบกมือกล่าวว่าท่านเข้าใจอันใดนี่เรียกว่าเพ้อเจ้อเหลวไหลเบี่ยงเบนความสนใจของมันเมื่อวานที่ตำหนักเหวินหัวขุนนางลิ่วเคอเกยซื่อจงต่อยตีกันไม่ว่าผู้ใดก็แยกไม่ออกหยางหลิงพอร้องคำใต้ดาบไว้ไมตรีทั้งหมดก็หยุดมือเจ้าผู้นี้กลอกกลิ้งยิ่งจูเซียงเอ๋อผงกศีรษะกล่าวสนับสนุนว่าเจ้าผู้นี้กลอกกลิ้งจริงๆองหญิงหยงฟูถลึงตาใส่พวกนางกล่าวว่าฉะไหนบอกว่ากลอกกลิ้งนี่เรียกว่ายามคับขันเกิดไหวพริบหากเป็นผู้อื่นยังนึกไม่ออกภายหลังเป็นอย่างไรองหญิงหยงฉุนกรีดมือวาดเท้าบอกเล่าว่าอันเย่เห็นผิดท่าตรงเข้าแย่งชิงหนังสือมั่นหมายของหวงทรงหยางหลิงก็ตวัดเท้ามิใช่ตอนแรกเตะถาดอาหารใส่กระแทกข้อมือมันหักไปนางหัวรอกคิกคักแล้วกล่าวว่าฟังว่าบนฉลองพระองค์ของหวงทรงถูกเศษอาหารกระเซ็นใส่เมื่อครู่ไปเฝ้ามู่ฮ่อเสด็จถึงกลางคันค่อยพบว่าบนมงกุฎเสียบไว้ด้วยกุ้งตัวหนึ่งจูเซียงเอ๋อหัวร่อออกมาแต่องค์หญิงหยงฟูไม่มีอารมณ์เบิกบานใจเร่งรัดว่าภายหลังเล่าองค์หญิงหยงฉุนกล่าวว่าขันทีน้อยที่อยู่ในตำหนักเล่าว่าหยางหลิงกระโดดลอยตัวตวัดเท้าเตะออกพอดีเตะถูกขมับอั้นเย่จูเซียงเอ๋ออุทานดังอาแล้วกล่าวว่าเท้าของมันใหญ่โตเพียงนั้นยังใหญ่กว่าข้าพเจ้าหนึ่งเท่าคราครั้งนี้ใหญ่ไม่ใช่เตะผู้คนจนตายองค์หญิงหยงฉุนอุทานดังเอ๊ะแล้วกล่าวว่าเอ๊ะท่านทราบได้อย่างไรว่ามันเท้าใหญ่จูเซียงเอ๋อกล่าวกลบเกลื่อนว่าข้าพเจ้าคาดเดาไปเองมันอายุยังเยาว์ก็ขึ้นเป็นขวากงต้องไม่เท้าเล็กแน่นอนองค์หญิงหยงฉุนไม่ยินยอมพร้อมใจกล่าวว่าหวงทรงเราปกครองขุนนางทั้งแผ่นดินแต่เท้าไม่ใหญ่โตเท่าใดองค์หญิงยงฟูรีบบีบคอผู้น้องกล่าวตัดบทว่าอย่าได้กล่าววาจาไร้สาระแล้วภายหลังเป็นอย่างไร
องค์หญิงยงฉุนยกมือทำท่าบอกเล่าว่าต่อจากนั้นอั้นตงเฉินกับหลี่ฮูโถงเข้ามากอดปล้ำกับหยางหลิงเป็นพลวันสุดท้ายหยางหลิงกระโดดขึ้นมายกมือลูบท้องหัวร่อพลางแล้วกล่าวว่าหนังสือมั่นหมายอยู่ที่นี้หากเก่งกล้าสามารถก็มาหยิบฉวยไปที่แท้มันกลืนหนังสือมั่นหมายฉบับนั้นลงท้องไปตามด้วยการคว้าศีรษะอั้นตงเฉินกับหลี่ฮูปะทะชนกันจนศีรษะสองหัวกลายเป็นสี่หัวจวบกระทั่งทุกคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินลากตัวไปพวกมันยังไม่ฟื้นคืนสติมานางความจริงเข้าใจว่าวันนี้ต้องมั่นหมายกับผู้อื่นแล้วแต่แล้วตอนนี้ได้รับอิสระอีกครั้งเรื่องที่ตนเองชมชอบหยางหลิงไม่มีผู้ใดล่วงรู้นางทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่กับหยางหลิงแต่ตอนนี้ไม่ต้องแต่งออกแล้วนางสามารถรักชอบมันคิดถึงมันโดยไม่ต้องนึกเสียใจต่อสามีที่สร้างความเบิกบานใจแก่นางยิ่งกว่าคือหยางหลิงใส่ใจนางมันใช่ชมชอบนางด้วยหรือไม่เพียงแต่นางมีศักดิ์เป็นองค์หญิงจึงไม่กล้านึกถึงองค์หญิงยงฟุกครุ่นคิดถึงตอนนี้หัวใจก็ถึงกับเต้นตูมตามราวกับกวางน้อยที่ยินดีสองตาเป็นประกายดูดประกายน้ำใต้แสงจันทร์เด็กหญิงทั้งสองมือมองดูองค์หญิงยงฟุกชั่วครู่ให้หลังองค์หญิงยงฉุนจึงกล่าวหวงเจียสีหน้าของท่านตอนนี้งดงามยิ่งองค์หญิงยงฟุหน้าแดงเรื่อถามว่าภายหลังเล่าหวงทรงไปเข้าเฝ้ามู่โห่หรืออย่างนั้นหยางหลิงเล่าองค์หญิงยงฉุนสั่นศีรษะแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถามหวงทรงพอล่วงรู้แผนอุบายของตระกูลอั้นก็พิโรธโกรธกลิ้วสั่งหลิวจินไปจับกุมคนของตระกูลอั้นเนื่องจากหยางหลิงเลือกราชบุตรเขยผิดพลาดหวงทรงจึงดุว่าหยางหลิงรอบหนึ่งองค์หญิงยงฟูกล่าวว่าการเลือกราชบุตรเขยไม่ใช่เรื่องของมันคนเดียวเหตุใดไม่ด่าขวาจิ๋วยังมีมู่โฮ่เป็นคนเลือกอั้นเย่เกี่ยวข้องใดกับหยางหลิงหากมิใช่มันเราคงต้องแต่งเข้าตระกูลอั้นแล้วองค์หญิงยงฉุนฝืนหัวรอไม่กล้าสบสายตากับนางยิ่งไม่กล้าให้พระภักขินีล่วงรู้ว่าตัวเองอยู่หลังฉากกั้นกระซิบบอกต่อจางไทเฮาองหญิงยงฟูขบคิดแล้วกล่าวซิ่วถิงเสียงเอ๋อพวกท่านไปที่มู่โฮ่ดูว่าหวงทรงรับสั่งว่าอย่างไรอย่าได้กล่าวเหลวไหลวุ่นวายพอมีข่าวคราวรีบมาบอกต่อเราเด็กหญิงทั้งสองรับคำด้วยความยินดีรีบรุดไปยังตำหนักถือหนิงองหญิงยงฟูยกมือเท้าคางนั่งอยู่ข้างโต๊ะดวงตาหลีปลือคล้ายยังไม่ตื่นจากหลับไหลชั่วครู่ให้หลังหัวคิ้วค่อยผนึกความเศร้าหมองขึ้นนางลูกคลำผ้าเช็ดหน้าที่พันฝ่ามืออีกข้างหนึ่งไว้รู้สึกถึงความเจ็บปวดจับใจผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ความจริงเป็นของรักของหวงของนางเป็นหยางหลิงคืนให้กับนางนางยึดถือว่าเป็นของที่หยางหลิงมอบให้กับนางจึงรักษาไว้ตลอดมาตอนนี้บนผ้าเช็ดหน้าเปื้อนคราบโลหิตของตัวเองในใจนางยึดถือว่าตัวเองกับหยางหลิงเชื่อมผนึกเข้าด้วยกันแล้ววิกฤตการณ์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปแล้วการเคี่ยวกรำทางจิตใจมาลายสิ้นนางไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกแต่พร้อมกับการเจริญวัยจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรนางต้องทำอย่างไรสวรรค์จึงส่งเสริมเราไม่ทราบว่ามันกลืนหนังสือมั่นหมายลงไปถือเป็นการมั่นหมายตั้งแต่ในท้องหรือไม่องค์หญิงยงฟูนั่งอยู่ในหอห้องคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายขึ้นมาหยางเหลียงหาตัวหลี่ตงหยางกับหยางทิ้งเหอก่อนถ่ายทอดพระราชกระแสให้ทั้งสองไปที่ตำหนักถือหนิงจากนั้นค่อยหาตัวเจียวฟางจนพบที่ตำหนักอู่อิงเจียวฟางพอฟังคำบอกเล่าจากหยางเหลียงจนจบต้องยกมือลูบเคล้ากล่าวว่าขอกงชะล่าใจไปแล้วนี่เป็นโอกาสอันดีตระกูลอั้นต้องการตำแหน่งราชบุตรเขยไหนเลยเพียงติดสินบนปี้เจินคนเดียวอย่างน้อยยังมีมายงเฉิงปี้เจินเป็นคนของหลิวจินมายงเฉิงก็ใช่หากสามารถเปิดโปงจะเป็นโอกาสโค่นหลิวจินลงควรทราบว่าฝ่าบาทแขนคนที่หลอกลวงพระองค์
ทำร้ายสายโลหิตของพระองค์ที่สุดหยางหลิงงงงันวูบจึงกล่าวตอนนี้เรารีบรุดเข้าวังแย่งชิงหนังสือมั่นหมายมายังยากเย็นต่อจากนั้นยังต่อยตีกันรอบหนึ่งไหนเลยมีเวลากลุ้นคิดใคร่ครวญภาพเหตุการณ์ที่มายงเฉิงใช้ไม้พลองฟาดหวดขุนนางหญิงวังซื้อหวงฟูตายคามือก็พลันผุดขึ้นในห้วงสมองต้องนิ่งเงียบงันไปหากว่าตอนนี้รุดไปคงไม่ทันการมายงเฉิงต้องใช้วิธีเดิมฆ่าปี้เจินปิดปากแน่นอนเหยียวฟางเห็นหยางหลิงทำความเข้าใจแล้วจึงกล่าวด้วยความเสียดายว่าโอกาสดีผ่านพ้นโดยเร็วหากตอนนั้นกัวกงแยขันอาสาสืบคดีหลอกลวงลายนี้คลำหาแตงตามเครือหวายฉวยโอกาสหรือปัญหาที่เหลือไม่แน่ว่าจะโค่นจางใช่มายงเฉิงกับหลิวจินลงบรรลุแผนกระสุนนัดเดียวยิงนก3ตัวแต่ตอนนี้พวกเราคงได้แต่สะกดกลั้นใจรอคอยโอกาสใหม่หยางหลิงขบคิดแล้วกล่าวตอนนี้หลิวจินยังก่อเพศภัยไม่ใหญ่พอล่วงเกินคนไม่มากพอเมื่อเป็นคดีในวังต่อให้เราสอดมือเข้าไปได้แต่มอบตัวผู้ต้องหาให้สามค่ายหนึ่งกรมไต่สวนยังไม่ทันสืบหาความจริงหลิวจินก็มีวิธีทรมานคนจนตายเห็นเจียวฟางยังใช้ความคิดจึงกล่าวสรรพยอกว่าแต่เท้าเจียวของเราไม่สามารถลั่นกระสุนนัดเดียวยิงนก3ตัวพวกเราก็มุ่งเป้าไปที่ใจกลางเถอะเจียวฟางหัวร่อออกมากล่าวว่าเมื่อโอกาสผ่านไปแล้วนึกถึงก็เปล่าประโยชน์นี่เรานึกถึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งพลางก็ประสานมือกล่าวว่าหัวกงเราจะไปเข้าเฝ้าที่ตำหนักฉือหนิงดูว่าไทเฮากับฟาบาทจัดการเรื่องนี้อย่างไรเมื่อถึงเวลาจะพลิกแพลงตามสถานการณ์ภายในตำหนักฉือหนิงจางไทเฮาขุนพระไทยจนพระพักบูดบึ้งสาวพระบาทไปมาเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ก็ประทับนั่งแน่วนิ่งพระโอษฐ์เม้มสนิทต้าเสวียซื่อทั้งสามนั่งสำรวมอยู่ด้านข้างบรรยากาศในพระตำหนักหนักอึ้งเคร่งเครียดเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ไม่อาจสะกดพระไทยได้ทรงกระแอมแล้วตรัสว่า ไอ้ชิงวงเล็บคำเรียกขุนนางทั้งหลายตอนนี้ควรทำอย่างไรยางทิ้งเหอเหลียวซ้ายแลขวาแล้วประสานมือกล่าวว่าฉันเห็นว่าเอ่ยถึงตอนนี้มายงเฉิงก็วิ่งปราดเข้ามาคุกเข่าลงแล้วกล่าวว่าฝ่าบาทปี้เจินพบว่าเรื่องราวถูกเปิดโปงกลัวความผิดฆ่าตัวตายเมื่อเบาใช้คนงมมันขึ้นมาจากบ่อพบว่ามันจมน้ำตายแล้วเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ตรัสพึมพำว่าตายแล้วจากนั้นก็รับสั่งลุกขึ้นเถอะมันกลับรู้สถานการณ์ดีถือว่ากรุณาต่อมันแล้วปี่เจินฆ่าตัวตายจริงๆที่แท้ก่อนที่มันจะเข้าวังเคยเป็นอันธพาลร้านถิ่นมีอยู่ครั้งหนึ่งล่วงเกินผู้ยิ่งใหญ่ท้องถิ่นไม่สามารถดำรงชีวิตได้จึงตอนตัวเองเป็นขันทีคนผู้นี้ก่อนเข้าวังได้ตบแต่งภรรยากำเนิดบุตร1หญิง2ชายเรื่องนี้มีคนล่วงรู้ไม่มากนักแต่มายงเฉิงทราบกระจ่างดีหากว่ามันคิดเชือดปี้เจินยังกระทำได้แต่หากสามารถบีบังคับให้ปี้เจินฆ่าตัวตายยายมิใช่สมบูรณ์พร้อมยิ่งกว่าดังนั้นมายงเฉิงไปหาปี้เจินเปิดฉากเจรจากันวันนี้ปี้เจินคิดตายก็ต้องตายไม่คิดตายก็ต้องตายหากตายเพียงคนเดียวจะรักษาครอบครัวไว้ได้ไม่เช่นนั้นบุตรภรรยามันต้องจบสิ้นหนทางปี่เจินอับจนสิ้นหนทางได้แต่กระโดดบ่อฆ่าตัวตายมายงเฉิงจึงผุดลุกขึ้นล่าถอยมาด้านข้างหยางทิ้งเหอก็ส่งเสียงกระแอมกราบทูลว่า ฟาบาทเฉินเห็นว่าตระกูลอั้นทูลเท็จละเมิดเบื้องสูงมีความผิดไม่อาจละเว้นดีที่หนังสือมั่นหมายยังไม่มอบหมายออกไปหากระทบถึงเกียรติของกงจู่เตี้ยนเสี่ยไม่แต่การสยุมพรของกงจู่เตี้ยนเสี่ยล่วงรู้ไปทั่วแผ่นดินหากยุติแต่เพียงนี้จะกลายเป็นเรื่องล้อเล่นเช่นทารกดังนั้นเฉินเห็นว่าควรคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการเลือกราชบุตรเขยทั้งสองทำการเลือกคนหนึ่งคนใดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในระหว่างชาวบ้านจะสงบลงเองจางไทเฮาฉุกพระไทยขึ้นมาเสด็จกลับไปประทับนั่งลงใหม่รับสั่งว่าวัวหายล้อมคอกยังไม่สายเกินไปตอนนี้
ได้แต่เลือกราชบุตรเขยใหม่กอบกู้หน้าตาของราชสำนักกลับคืนมาฝ่าบาทไอ้ชิงทุกท่านคิดเห็นอย่างไรเจ้าเต๋อฮ่องเต้ผงกพระเศียรเจียวฟางจึงกล่าวว่าหยางต้าเสวียซื่อกล่าวถูกต้องเฉินเห็นว่าควรใช้ดาบไวฟันกองปอยุติเรื่องนี้โดยเร็วจางไทเฮากวาดพระเนตรไปยังหลี่ตงหยางตรัสถามว่าหลี่ต้าเสวียซื่อคิดเห็นอย่างไรหลี่ตงหยางขมวดคิ้วกล่าวอย่างลังเลว่าฉันไม่มีความเห็นเป็นอื่นแต่ว่าการเลือกราชบุตรเขยครั้งนี้ถูกโจรกบฏที่ป่วยหนักล่อแร่คนหนึ่งปะปนเข้ามาแทบทำลายอนาคตของกงจูเตี้ยนเซี่ยกงจูพอทราบเรื่องคงไม่สบายใจเฉินคิดเสนอว่าควรเชิญยงฟู่เตี้ยนเซี่ยมาสอบถามความสมัครใจของกงจูดูว่ายินยอมเลือกราชบุตรเขยใหม่หรือรอให้จิตใจของนางสงบก่อนจางไทเฮาทรงดำริว่าเรื่องในวันนี้คงสร้างความเศร้าเสียใจแก่ราชธิดาจึงผงกพระเศียรรับสั่งว่าต้าเสวียซื่อกังวลใจไม่ผิดมายงเฉิงไปเชิญองค์หญิงยงฟู่มาที่พระตำหนักฉือหนิงองค์หญิงยงฟู่เดินชดช้อยเข้ามาตามพระสวนีย่อกายลงกราบกรานกล่าวว่ายงฟู่คำนับมู่โฮ่หวงทรงจึงเต๋อฮ่องเต้ตรัสว่าลุกขึ้นเถอะวี่เมยทราบเรื่องที่ตำหนักเฉินชิงแล้วหรือไม่องค์หญิงหยงฟู่กล่าวเสียงราบเรียบว่าหยงฟู่ได้ยินมาจงกวนวงเล็บพ่อบ้านแซ่มาเอ่ยถึงดูเหมือนเป็นตระกูลอั้นหวังลาภยศสักการะคิดหลอกหนังสือมั่นหมายไปเรื่องราวถูกผู้คนเปิดโปงทั้งหมดถูกส่งตัวเข้าคุกหลวงแล้วใช่หรือไม่เจ้าเต๋อฮ่องเต้ทอดพระเนตรพระคณิษฐาที่มีสีหน้าเรียบเฉยยังเข้าพระทัยว่านางเศร้าเสียใจถึงขีดสุดจึงรับสั่งปลอบโยนว่าอุ้ยเมยท่านอย่าได้ลำบากใจไปข้ากับมู่โฮและใต้เท้าทั้งสามหารือกันคิดเลือกราชบุตรเขยให้กับท่านใหม่ไม่ทราบท่านคิดเห็นอย่างไรองค์หญิงหยงฟู่ได้รับการรายงานจากองค์หญิงหยงฉุนกับจูเซียงเอ๋อที่อาศัยทางลัดกลับไปส่งข่าวแล้วนางตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้คนจัดการกับอนาคตของตัวเองอีกจึงหลบตาลงแล้วกล่าวว่าตระกูลอั้นแม้อสัตย์แต่หนังสือมั่นหมายส่งออกไปแล้วสักฐานะกำหนดแน่นอนหยงฟู่เป็นองค์หญิงราชสำนักย่อมต้องทำตัวเป็นแบบอย่างในหนังสือมั่นหมายเขียนชื่อและชะตาวันเกิดของเราผู้น้องยังคงต้องแต่งออกไปจ้างเต๋อฮ่องเต้ปรบพระหัตถ์ประทับยืนขึ้นรับสั่งว่าวี่เม่ยไม่ต้องเป็นห่วงหนังสือมั่นหมายยังไม่ถึงมือตระกูลอั้นการสยุมพรครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นองค์หญิงหยงฟู่กระพริบตาแล้วกล่าวว่าหวงทรงไม่ได้หลอกเราเจ้าชีวิตไม่หยอกล้อเราผู้พี่ไหนเลยหลอกท่านได้องหญิงหยงฟู่แบมือออกกล่าวว่าอย่างนั้นมอบให้เราชมดูนี่หนังสือมั่นหมายถูกหยางหลิงกลืนกินลงท้องไปแล้วองหญิงหยงฟู่คุกเข่าลงใหม่กล่าวว่าหยงฟู่ทราบว่ามู่โฮ่กับหวงทรงไม่อาจหักใจให้หยงฟู่เศร้าเสียใจจึงกล่าววาจาโป้ปดหนังสือมั่นหมายไม่ใช่อาหารไหนเลยกลืนลงท้องได้จางไทเฮารับสั่งอ่อนโยนว่าหยงฟู่หวงทรงท่านไม่ได้หลอกท่านหนังสือมั่นหมายถูกหยางหลิงรับประทานลงไปจริงๆองค์หญิงหยงฟู่มองปลายจมูกตัวเองกล่าวว่าผู้บุตรีไม่เชื่อหนังสือมั่นหมายเป็นความบริสุทธิ์ของหยงฟู่หนังสือมั่นหมายอยู่ที่ผู้ใดผู้บุตรสมควรเป็นภรรยาของผู้นั้นคำพูดนี้พอกล่าวจากปากคล้ายปรากฏหมาป่าวิ่งเตลิดอยู่ในอกตลอดทั้งร่างสั่นสะท้านขึ้นมานี่สมควรเป็นคำพูดที่อุกอาจที่สุดน่าอับอายที่สุดในชีวิตของนางและก็เป็นคำพูดที่สมใจที่สุดต้าเสวียซื่อทั้งสามพอฟังล้วนปากอ้าตาค้างหลี่ตงหยางมองดูฟ้าหยางทิ้งเหอมองดูดินเจียวฟางกลับจ้องมองมือตัวเองจางไทเฮากลิ้วจนประทับยืนขึ้นดำริในพระทัยองค์หญิงผู้สูงศักดิ์กลับกล่าววาจาเช่นนี้ต้าเสวียซื่อทั้งสามสูงด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิต้องไม่บอกออกไป
แต่นี่จะอย่างไรเป็นเรื่องอับอายขายหน้าลูกเรากลายเป็นอุกอาจเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดนางชมชอบผู้แซ่หยางนั้นจริงๆในพระตำหนักมีแต่เจ้าเต๋อฮ่องเต้ยังไม่เข้าพระทัยจิตใจของพระคณิษฐาจึงรับสั่งว่าอุ้ยไม่กลัวว่ามีคนเนรมิตหนังสือมั่นหมายแอบอ้างเป็นราชบุตรเขยหรือหนังสือมั่นหมายอยู่ในท้องหยางหลิงถูกย่อยสลายยับเยินไม่มีผู้ใดแยกแยะได้แล้วจากนั้นทรงพบว่าทั้งหมดมีสีหน้าท่าทีไม่ปกติจึงรับสั่งว่าเกิดเรื่องอันใดจางไทเฮาตัดด้วยความกริ้วว่าถ่ายทอดคำสั่งของไอเจียเบิกตัวเฉินหุยกับซุนซื่อป๋อเข้าวังไอเจียกับฟาบาทและต้าสเวซื่อทั้ง3จะเลือกราชบุตรเขยให้กับองค์หญิงใหม่มายงเฉิงประคององค์หญิงกลับวังมายงเฉิงรับพระสาวนีมาถึงเบื้องหน้าองค์หญิงหยงฟุยื่นมือหมายประคองแต่แล้วอากับกริยาชะงักขังองค์หญิงหยงฟุคุกเข่ากับที่ยกมือขวาดึงปิ่นหยกออกมาจากเรือนผมอันหนึ่งจ่อปลายแหลมของปิ่นหยกกับลำคอตัวเองกล่าวเบาๆว่าผู้บุตรีทราบว่านี่ขัดกับกฎของบรรพชนแต่ว่าผู้บุตรีไม่ต้องการรับการจัดการต้องแต่งแล้วแต่งอีกเรื่องรับราชบุตรเขยขอให้ยุติเพียงแค่นี้ในชีวิตผู้บุตรีจะไม่ขอตบแต่งขอมู่โฮ่อนุญาตหญิงสาวที่อยู่ในโอวาทพอดื้อดึงขึ้นมาต่อให้ใช้วัว9ตัวยังฉุดดึงกลับมาไม่ได้จางไทเฮาพึ่งสืบพระบาทออกไปปลายแหลมของปิ่นก็แทงใส่คอหอยองค์หญิงหยงฟูปรากฏโลหิตหยดดึงไหลซึมออกมาหน้าสมเพชองค์หญิงผู้สูงศักดิ์กลับต้องหลั่งเลือดเพราะหยางหลิง2ครั้ง2คราจางไทเฮากลิ้วจนพระวรกายสั่นระริกรับสั่งว่าประเสริฐประเสริฐมากเจ้าเติบใหญ่แล้วกลับไม่เคารพกฎถึงเพียงนี้ไม่เลือกราชบุตรเขยอีกแล้วส่งองค์หญิงกลับวังตรัสจบนำขันทีนางกำนันที่ใกล้ชิดเสด็จเข้าตำหนักหลังองค์หญิงหยงฟู่หัวใจตกวูบลงหลั่งน้ำตาออกมาสองสายกราบกรานคลาหนึ่งแล้วลุกขึ้นจากไปเจียวฟางกรอกตาตลบหนึ่งเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงผุดลุกขึ้นกราบทูลว่าจะไปปลดทุกเบาขอตัวล่าถอยออกจากพระตำหนักจังเต๋อฮ่องเต้ทรงทราบจิตใจของพระคณิษฐาแล้วต้องดำริในพระทัยนางชมชอบหยางชิงวงเล็บขุนนางแซ่หยางอย่างนั้นลำบากมากแล้วนางชมชอบผู้ใดข้ายินดีส่งเสริมขอเพียงนางเบิกบานใจก็พอแต่ว่าหยางหลิงมีภรรยาแล้วในราชวงศ์ตั้งจิ้นมีตัวอย่างขององค์หญิงนางหนึ่งแต่งให้กับคนมีภรรยาได้แก่หวังเซี่ยนจือแต่หวังเซี่ยนจือพอรับพระบัญชาต้องหย่าภรรยาแล้วค่อยตกแต่งองค์หญิงหากให้เราผู้พี่เพื่อส่งเสริมท่านบังคับให้หยางหลิงอย่าขาดจากโย่เหนียงเจียเจียเราไหนเลยกระทำได้เจียวฟางพอออกจากพระตำหนักเฉือหนิงก็ไล่กวดตามองค์หญิงหยงฟู่จนทันองค์หญิงหยงฟู่ร่ำให้พลางเดินพลางพลันได้ยินเสียงร้องเรียกดังขึ้นที่ด้านหลังพอเหลียวหน้าไปเห็นเป็นเจียวขวาเหลาจึงรีบปาดเช็ดน้ำตาย่อกายคารวะเรียกหาว่าเจียวต้าเสวียซื่อเจียวฟางวิ่งจนหอบหายใจกล่าวเรียบเคียงดูว่าเตียนเซี่ยบ่าวขออุกอาจถามกงจู่เตี้ยนเซี่ยคิดแต่งให้กับคนที่กลืนกินหนังสือมั่นหมายลงไปหรือองค์หญิงหยงฟูไม่ตอบคำเจียวฟางยกมือลูบเคลาใช้หางตาชำเลืองดูสีหน้าของนางกล่าวว่าฉันผู้เฒ่าอายุ80ใจอ่อนเป็นพิเศษไม่อาจทนเห็นหญิงสาวในโลกพลัดพรากน่าเสียดายที่ไม่ล่วงรู้จิตใจของกงจู่ต่อให้คิดช่วยเหลือก็กลัวว่าอุกอาจไปองค์หญิงหยงฟูตากระจ่างวูบรีบกล่าวว่าไท้เท้าเจียวท่านมีวิธีเกลี้ยกล่อมมู่โฮ่เปลี่ยนใจหรือเจียวฟางขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าทางด้านไทเฮามีความยากลำบากแต่ว่ากงจูกับคนที่กลืนกินหนังสือมั่นหมายใช่มั่นหมายรักกันแล้วหรือไม่องค์หญิงหยงฟูงงงันวูบจึงก้มศีรษะกล่าวเสียงอ้อยอิงว่ามันหาล่วงรู้จิตใจของเราไม่เจียวฟางกล่าวว่าอย่างนั้นก็
ลำบากมากแล้วไทเฮากำลังกลิ้วต่อให้ไทเฮารักถนอมกงจูก็ต้องค่อยๆเกลี้ยกล่อมแต่เรื่องเลือกราชบุตรเขยล่วงรู้ไปทั่วทั้งแผ่นดินหากกงจูแต่งกับขุนนางคัดเลือกไหนเลยไม่เกิดเรื่องราวใหญ่โตได้คนผู้นี้ถือน้ำใจเพราะเพื่อภรรยาคู่ทุกคู่ยากกระทั่งราชองค์การยังไม่รับมันยินยอมอย่าขาดจากภรรยาหลวงเพื่อกงจูหรือมันพอกล่าวเช่นนี้องค์หญิงยงฟูพลอยตะลึงลานกับที่นางฟังว่าจางไทเฮาเตรียมเลือกราชบุตรเขยใหม่ยามร้อนรุ่มจึงทิ้งไพ่ต่อจางไทเฮาเปิดเผยจิตเจตนาของตัวเองจางไทเฮาพอคัดค้านนางนอกจากตัดใจไม่แต่งกับผู้ใดไม่ได้ครุ่นคิดมากความเกี่ยวฟางพอกล่าวเช่นนี้นางค่อยได้คิดว่าต่อให้ผ่านด่านของจางไทเฮาเรื่องราวก็ยากคลี่คลายได้ยังมีมันใช่ชมชอบตัวเองหรือไม่อาจบางทีฟังว่ามันแย่งชิงหนังสือมั่นหมายไปจึงคิดเข้าข้างตัวเองนึกถึงตอนนี้องค์หญิงหยงฟูหลังเงือเย็นเยียบออกมาคิดอ่านในใจเราชะไหนโง่งมถึงเพียงนี้ตอนนี้ทำอย่างไรดีเราไม่ได้คิดแย่งชิงตำแหน่งของโย่เหนียงแต่ไม่ว่าราชสำนักประชาราชยังมีมันกับนางจะคาดคิดอย่างไรยามนั้นนางกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าไต้เท้าเจียวท่านมีวิธีใดช่วยเหลือเราเจียวฟางกล่าวช้าๆว่าหากคิดจะสะกดมรสุมเลือกราชบุตรเขยกงจูต้องกำหนดสักฐานะตัวเองหากให้ไทเฮาเปลี่ยนใจสองแม่ลูกต้องค่อยๆปรับความสัมพันธ์กันหากให้คนผู้นั้นยอมตบแต่งกงจูเป็นภรรยาที่เท่าเทียมโดยไม่ต้องอย่าขาดจากภรรยาและอนุภรรยากงจูต้องมีสักฐานะที่เหมาะสมแล้วค่อยคิดอ่านในภายหลังองค์หญิงหยงฟูกล่าวว่าเราไม่ใส่ใจกับสักฐานะแต่ว่าเราต้องทำอย่างไรเหยียวฟางหยีตาลงกล่าวว่าก่อนนี้มีองค์หญิงนางหนึ่งฝ่าบาทคิดยกนางให้กับกษัตริย์ถูฟานวงเล็บทิเบตนางพอดีมีอายุ16เพื่อไม่ต้องตบแต่งถึงนอกด่านจึงอ้างว่าคิดขอพรให้กับไหว้จูมู่วงเล็บท่านใหญ่ไม่ว่าไทเฮาหรือฝ่าบาทล้วนไม่ขัดขวางนี่เป็นข้อแรกได้แก่การประวิงเวลาข้อที่สองหากว่าเพียงวันสองวันไทเฮายังอดทนได้แต่เวลาพอนานเข้าไทเฮาจะหักใจปล่อยให้ท่านอยู่คู่โคมทองแห่งธรรมตลอดกาลหรือข้อที่สามพอคนออกบวชก็ถืออุเบกขาตัดขาดจากพันธะทางโลกองจูสามารถคืนสักฐานะองค์หญิงแก่ฝ่าบาทรอจนคืนสู่เพศคารวาสค่อยทูลขอใหม่มันยิ้มอย่างกรอกกลิ้งแล้วกล่าวว่าช่วงเวลานี้อย่างน้อยต้องใช้เวลา2เดือน2เดือนนี้กงจูไม่มีสักฐานะหากได้รับอนุญาตจากไทเฮาขอกงแยคิดแต่งสตรีเชื้อพระวงศ์ธรรมดานางหนึ่งเป็นภรรยาไม่ยากนักหลังจากนั้นกงจูจะได้รับตำแหน่งเป็นฮูหยินของขวากงองหญิงหยงฟูจะอย่างไรมีอายุเพียง16ปีพอฟังแทบกระโดดปลาดขึ้นด้วยความยินดีกล่าวว่าตกลงเรากงจูจะไปเฝ้าหวงทรงขอออกบวชเป็นนักพรตหญิงไม่เป็นนักพรตหญิงหากเป็นแม่ชีนี่อย่างนั้นต้องปลงผมทิ้งเจียวฟางหัวเราะเฮฮะแล้วกล่าวว่าหญิงสาวอย่าไวออกบวชส่วนใหญ่สามารถไว้ผมรอจนอายุสูงวัยขึ้นมีจิตใจใฝ่ธรรมอย่างแน่วแน่ค่อยปลงผมบวชเป็นชีตอนนี้กงจูเพียงเปลี่ยนจากชุดชาววังเป็นจีวรสีดำเท่านั้นหนังสือเสียงย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องจบเล่มที่3อย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอเล่มที่4นะขอรับครับกระผม